เดี๋ยวแรกสาวดวงแก้วอยู่ร่องน้ำเงินได้ไปตอนนี้อยู่ร่องน้ำแดงมาดูว่าพาละวันสิงเรือหนึ่งร่องน้ำเงินออกมาโอ้ยน้องสาวเรือจะมีความเพียรทันใจไหวทันตาไม่รอใจกันไปเมื่อร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือดีฝั่งร่องน้ำสาวดวงแก้วร่องน้ำแดงถอยกับเรือร่องน้ำนักบอลบี้ขึ้นมาชาละวันบี้ขึ้นมาชาละวันจะแซงได้หรือไม่ได้ว่าชาละวันนั้นโมโหเที่ยวนี้ก็พยายามไล่บดไปพี่ไล่ตีแม่งจะแสงสาวดวงแก้วได้จะสาวดวงแก้วจะยอมหรือไม่ยอมในเมื่อสาวดวงแก้วอยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงพยายามไปแล้วแสงนี้พยายามไปหนีพยายามไปหนีชาละวันชาละวันไหวดวงเด็กดวงเด็กก็ไหวใจพยายามชาละวันตัวใหญ่พยายามชาละวันตัวใหญ่กับชาละวันสิงห์นิโอหนึ่งก่อนตั้งนายกบุญมีแก้วประพลจากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรก็พยายามไล่บดไล่เบียดไล่บดไล่เบียดจะไล่พี่จะไล่พี่จะไล่ขี่สาวดวงแก้วกระสาวดวงแก้วไม่ยอมกันฉันว่าอย่างนั้นนะนะมาขอผลการตัดสินจากคณะกรรมการไม่รอช้าตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำแดงกับสาวดวงแก้วก็ชนะไปทั้งสองเที่ยวได้รางวัลที่3ครับประเภทใหญ่ขอไปครองเพชรอะไรเข้าก่อนต้นทุนอยู่ในร่องน้ำน้ำเงิน63ไม่เอาอยู่นะพี่อดไม่ไหวกันนะเอาให้ชัดเอาให้ชัดชัดแล้วค่อยแจ้งพอเราก็จะแจ้งไปแบบชัดๆนะพูดอูวิทว่ากันนะบอกว่าภายแล้วจะแซงกันไปทางตัวพระนารายพระนารายไม่ใช่เว้นนะพายุหักทีนี้พายุหักทีนี้จะเพชรดาราเพชรดาราได้มีสีติ้งมามองตาสายตาพระนารายนำมาเลยร้องให้เป็นภายแล้วแซงที่ภายแล้วทางนี้จัดเก้เจ้าของพระราชาวีรัตน์บอกว่าแพ้ใครแพ้ไปหาแพ้เที่ยวนี้นะจ๊ะจะบอกไปเอาเลยพระนารายอยู่ร้องหาต้องเงินต้องยันตีแรงแซงขึ้นมาเที่ยวแรกเที่ยวแรกเพชรดาราเป็นภายแล้วดูที่ว่าเที่ยวนี้เพชรดาราจะต้องเอาจะต้องเอาพระนารายได้หรือไม่ในเมื่อเพชรดารากลับไปอยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงจะแรงกันยังไม่ยังไม่รู้แต่พระดาราพระดาราตอนนี้จะหมดไปหมดจะหมดไปหมดต้องดูที่ว่าไปดูใครแรงก็ต้องดูว่าใครหมดก่อนแพ้ใครหมดที่หลังชนะโอ้ยว้าแล้วร่องน้ำแดงในนามเพชรดาราได้ไปหนึ่งเที่ยวตอนนี้จะหมดเดียวจบหรือเปล่าบอกดาราดาราร่องน้ำแดงบอกเอาเลยจะมีสามเที่ยวหรือไม่หัวท้ายท้ายเปิดหัวท้ายท้ายดีท้ายดีเลยหัวเรือเริ่มตีหัวเรือเริ่มตีเมื่อไรไม่รอไม่รีก็อยู่ร่องน้ำแดงก็พยายามจะต้องเอาเพชรอะไรเพชรอะไรแต่เพชรดาราจะต้องได้ไม่ได้ในเมื่อพระนารายได้หมดได้เพชรได้หมดได้ปีเอาเลยเรื่องสุดท้ายเพชรดาราไม่รอไม่รีพระนารายก็ยังไม่จบก็ต้องยังไม่ถึงเส้นชัยก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้มาก็เรียกอย่างนี้เนี่ยในนามว่าเพชรดาราร่องน้ำแดงก็ต้องเป็นฝ่ายชนะไปครับพี่น้องก็เป็นนั้นว่าเพชรดาราได้ไปทั้งสองเที่ยวครับเป็นเล็กภายในขอไข่ครับชิงชนะครับก็ได้รางวัลชนะเลิศประเภทเล็กภายในประเภทขอไปครับสำหรับเพชรดาราพระไหนใหม่ครับแล้วบอกให้ไหลมาเร็วๆว่าไหลมาช้าเที่ยวนี้แหละไทยอินทรีย์ชนะเป็นไงว่าที่ร้อยตีท่านนายอำเภอปีชาพับน้อยเย็นแล้วจะค่ำแล้วหิวแล้วพอนะเอาแค่อย่าต่อนะพอแล้วเอาแค่นี้นะเอ๊ะกับใครบอกหิวหายจะตะขวาไปเป็นหางว่าวเลยธนัทวัฒน์ครับผมจะกลับแล้วนะครับท่านแต่จะพูดมีได้อีกคำเดียวกับพิจิตรด้วยเออธนัทวัฒน์บอกเออขวัญออกมาแล้ว
เหลวชัดใจว่าชะตาไม่รอช้าจะเกิดไปครับเรือของท่านนายอำเภอปีชาทำท่าจะพายแรงจะแสงเลยร่องน้ำแดงใส่เสื้อสีส้มๆเรือโกงพระในน้ำอินทรีทองวัดอยากตาบอกว่าไม่กลัวทางไม่กลัวสีไม่กลัวมันมีเพราะว่าผู้นำหมู่บ้านรู้ของบ้านนายอำเภอปีชาให้กำลังใจพายแรงจะแสงมาพายแรงจะแสงมาแต่สิงห์มังกัดไม่ปล่อยจะคุ้มจะกามพายแรงสักกี้สิงห์มังพายแรงสักกี้ไม่รู้ว่าอินทรีทองจะโดนหักปีกหรือไม่เที่ยวนี้ก็ปิดสีทองก็ปิดจะเปียกน้ำจะบินตามสิงก็บังได้หรือไม่ในเมื่อสิงก็บังรอบร้านตรงนั้นก็ทำท่าเรือรับทำท่าเรือรับมาเล็กน้อยมาเล็กน้อยดูที่ไปอินสีทองอินสีทองว่าไงจะไล่บนไล่เปลี่ยนตีเสมอตีเสมอแล้วก็จะแสงได้ไม่ยอมจะแสงได้ในเมื่อสิงก็บังบอกว่าไม่ยอมเลยเที่ยวนี้จะต้องเอาให้ได้สิงก็บังสิงก็บังใส่เสื้อตัดอยู่รอบร้านตรงนั้นอยู่รอบร้านไม่ยอมไปนี้ไม่ยอมไปนี้อินสีทองอินสีทองก็อยากปิงแล้วถ้าอยากปิงจะบินตามแต่จะบินทันหรือไม่ทันทันไม่ทันบอกว่าปิดตีทองอยู่แล้วน้ำใจบอกว่าไม่เป็นไรเลยยังไงจะได้ยังไงก็ตั้งใจก็ชื่อลงยืนใจแต่พายกันมาแบบเต็มที่เต็มแรงทุกไปเลยเว้ยว่าแล้วสิงกะบังสิงกะบังบอกว่าไม่พลาดท่าเสียทีแล้วก็คุ้มเธอได้ก็จะบอกว่ามีกับสองกับสามมองไปเธอไปมองไปมองมามองไปดูที่ว่ามองไปมองมาแล้วสิงกะบังพายแบบเราแง่ไปมองแล้วตอนนี้แง่ไปมองอินทรีทองอินทรีทองแล้วไม่ต้องแง่มองก็เพราะว่าสิงกะบังอยู่หน้าแล้วอินทรีทองเลยวางพายบอกว่าเที่ยวนี้พายไม่ทันสิงกะบังก็ปล่อยสิงกะบังไหลเข้าเส้นชัยกับเราผู้ทรงเกียรติก็เลยบอกว่าเรือดีเรือดังที่อยู่ในร่องน้ำจำเงินในนามว่าสิงคะมังชนะไปทั้งสองเที่ยวครับก็น็อกเอาไปผลสรุปการแข่งขันกับสิงคะมังครับชนะไปทั้งสองเที่ยวเล็กไทยไหนก่อไก่ก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนะครับประเภทเล็กไทยไหนก่อไปครองสิงคะมังทีมเรือการเรือทีมเรือนะครับทีมเรือของอินทรีทองนะครับมารับรางวัลน้ำใจจากท่านนายอำเภอครับเอามาดูเรือคู่นี้จ้ะอะไรครับผู้แทนเรือทุกทีมทุกลำทุกประเภทไปยืนหน้าเวทีด่วนเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ครับก็บอกว่าเขาเรียกว่าจะจัดคิวจัดแถวจัดความสูงความสวยความหล่อเข้ารับรางวัลแต่ละประเภททำว่ายืนเกะกะเก้เก้กังๆจะไม่ทันคุณณัฐวัฒน์เพราะคุณณัฐวัฒน์แต่งตัวมาหล่อแน่จะไปนั่งรออยู่แล้วรอแบบไม่ได้บอกว่ามันประกอบไม่รู้บริษัทอะไรนะแต่อยากให้ทำให้ไอ้ทีมมันไม่ต้องตรวจโรคครับคำว่างั้นเออจะเอาไปให้ยายที่บ้านเนี่ยจะได้นะค่าน้ำมันที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ตรวจโรคจ้าคำนี่แล้วยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่องน้ำแดงพายแรงแสงมาต่างคนต่างพายต่างคนต่างแสงต่างคนต่างอันต่างคนต่างบนร่องน้ำแดงนะขุนน้ำพายแรงแสงกับเรือจันเอ๋ยจะจ้องไม่กลัวสาวไม่กลัวสีไม่กลัวบอลมีวิ่งกับน้ำคนจะไม่ใจจะเจอกันจะมองตาสายตาร่องน้ำแดงไม่กลัวสาวไม่กลัวสีมีกระโดดจอกน้ำเลยเป็นยังไงจะเจ้าจะมีสามเที่ยวหรือไม่เที่ยวแล้วโดดเงินในเที่ยวเที่ยวนี้เจอกันแล้วเว้ยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงนะน้ำขุนน้ำใช้ชุดขายจะไล่พี่น้องชาวท่าทำให้หลวงแปดเหล่าทัพไล่บีติ้งมาชิงถ้วยเรือทางสามสิบสีทองที่ว่าคู่นี้อะไรจะหมดเก่าเอาความไปความไปจะหมดความเก่าหรือความเก่าจะหมดความไปไม่รู้ครับคุณน่าอยู่ร่างนั้นเรื่องนั้นแต่ก็เจอกับจัดเจ้าร่างนั้นแล้วเป็นตัวนี้ตอนนี้จัดเจ้าเอาไว้เที่ยวแรกคุณน่าตะครุบมาได้เที่ยวนี้คุณน่าทำตาจ่อแปะมอแปะนี่เมื่อจัดเจ้าจะปันตีจัดเจ้าจะปันตีคุณน่าตรงนี้นะอันตรายแล้วในเมื่อจัดเจ้าปันตีมาเล็กน้อยนะบ่กอไก่ถ้วยพระราชทานก็จะต้องเป็นเรือดีเรือดังแล้วน้ำแดงในนามว่าขุนน่านได้ไป
ขุนน่านกับจันเจ้าครับคู่ชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานขุนน่านก็เป็นฝ่ายชนะไปได้ทั้งสองเที่ยวก็คว้าถ้วยพระราชทานไปครองครับประเภทเล็กทั่วไปไม่เกิน30ฝีพายประเภทก่อเที่ยวนี้เทพนางพญาหงทองจะพายกับหงนครเที่ยวแรกนางพญาหงทองไปไม่ทันหงนครก็ชนะไปแล้ว1เที่ยวใช่เลยใช่พี่สีเสื้ออย่างเงี้ยจากคณะต้องนำปีพูดเหมือนนั่นนะประดูชนะไปแล้ว1เที่ยวเที่ยวนี้ประดูจะชนะได้อีกไหมหนอเตรียมเลยนะครับเทพนาพญาหงทองหงนครเราไม่มีเวลาแล้วครับอัครนาวาสิงห์ปฐุมครับต่อเลยครับพี่น้องคู่นี้จะมีสามเที่ยวใช่ไหมชิงจะได้หรอเรือดีเรือดังไม่เกินจันที่มาพรในร่องน้ำก็ดังเงินมาดูทองร่องน้ำแดงได้ไปหนึ่งเที่ยวมาดูว่าเจ้าแม่จันที่มาพรร่องน้ำดังเงินจะมีแผนสองเอาสามเที่ยวได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผู้กองบอกเรือผมก็ขึ้นไปเราเช็คที่ใครก็ได้เกาะทุ่นเยอะหนูอาจจะเป็นไม่เป็นไรฮะไม่พังเราพูดบอกอะไรถ้าผิดก็ไม่เป็นไรพวกกองว่าเรือยังไปไม่ถึงหงนครใจเกสีพี่แกฮะลากเกหงกระดกเกเจ็ดเจ็ดแปดต้องขอประทานอภัยเพราะว่าเรือมันเข้าสับคู่กันร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงไทยาหงทองขายพี่กันมาหงนครดีหงนครดีหงนครดีจะดีแน่ตลอดเปิดเติมไม่ผิดเที่ยวแรกนั้นหงนครเป็นฝ่ายชนะไปไปครับเพราะว่านพลเรียกสามพญาหงทองเข้าไปทันมาดูเที่ยวนี้มาดูเที่ยวนี้สี่พญาหงทองอยู่ในร่องน้ำแดงจะไล่พี่จะไล่พี่จริงตีแดงแดงหงนครได้ไหมในเมื่อหงนครอยู่ล่างไม่ทันมันก็ต้องหมดเอาแล้วมาเที่ยวแล้วหงนครร่องน้ำแดงได้ไปตอนนี้มาอยู่ร่องน้ำก็ผลการตัดสินจากคณะกรรมการไม่รอช้าไม่รอช้าตัดสินได้เลยที่อยู่ร่องน้ำแดงครับเทพนางภรรยาหงทองก็เป็นฝ่ายชนะไปในเที่ยวนี้เอาแล้วสรุปแล้วเรือคู่นี้อัศจรรย์ครับมี3เที่ยวเพราะฉะนั้นผู้จัดการเรือหงนครเทพนางภรรยาหงทองมาจับฉลากครับพี่น้องแล้วก็ทีมเรือครับพายม้วนหางขึ้นไปแล้วครับไม่ต้องขึ้นลิงแล้วขึ้นไปเลยครับเทพนางพญาหงทองกับหงนครครับเพราะว่าเขารออยู่ครับถึงด่านปราการชนครับจังหวัดนครนายกมีเทพจับฉลากใครจับเราบ้าปุ๋ยปุ๋ยจับเลยเขาบอกพี่เทพไม่จับเลยเอาเรือขึ้นไปเลยพี่เทพนายรอลำน้อยเอาเรือขึ้นไปเลยครับหงนครลำเรือขึ้นไปเลยครับเพราะพี่เทพบอกว่าจัดแล้วพี่ขวัญรู้เรื่องขอบคุณมากน้องรักด้านหลังใครเราเรือของมันเอาเรือขึ้นไปเลยลงเรือขอบคุณครับหงนครครับเดี๋ยวเราจะจับฉลากให้ครับครับเตรียมมาแล้วหงนครอ๋อที่พยานบอกพี่จับครับครับผมก็จับเลยครับจับเลยเดี๋ยวผมเป็นพยานให้หงนครก็แล้วกันคนเยอะแยะไปแล้วด้วยความเอาเรือขึ้นไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณเรือเครื่อง
ขุดเรือด้วยข้าวแล้วจันที่มาแผ่นมาดูงั้นข้าวกล่องงานแล้วเป็นไม่ครบเวลาขอบคุณครับขอบคุณทีมงานอัครนาวาก็ไปแล้วดิ่งเลยไม่ต้องไปไกลนะวนหางตั้งแต่นั้นแหละพอไอ้คนนี้ออกมาก็ลอยลำเข้าเลยมันมีน้ำมันเต็มไหมลงไปแล้วเอาเมียขนาดเพื่อพี่ช้าจับนะปีน่ะเอาไว้ก่อนชนะเลิศเรือกลางดูแล้วคุณนายชอบคุณนายชอบกีฬาทางน้ำจับเลยขนาดเพื่อทั้งนี้แต่ถ้าโค้งไม่ได้นะมีองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตรงไหนบ้างที่มีลำน้ำตรงๆจับเลยครับท่านเพื่อสนับสนุนงบประมาณเลยผมไม่ช่วยค่ะเออแต่อย่าไปจับจังนะคนสวรรค์นะครับแกช่วยภาคเลยเอาตังค์นายเพิ่มไปแล้วเอาดิแกจะบอกว่าน้ำมันท่วมแกกำลังจะพูดเขาบอกนายอำเภอว่าเห็นใจผมเพื่อน้ำมันท่วมผมไปภาคหลายสนามหาอะไรได้ครับแมนปรุงเงินกองทัพเรือราชชนาวีไทยน้ำเงินจันทิมาพรสุพรรณบุรีครับช่างตีตีตะพานบางที่หุ่นอำเภอบางประมาณจังหวัดสุพรรณบุรีเจอกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมศักดิ์สุวรรณโนตำบลองครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดกลางทองอ่างทองนั่นวัดสุวรรณราชหงส์นะผู้ต้องมาฉันผิดเลยไปแล้วโรงพยาบาลเรือนาทรไม่เป็นไรผิดมาทั้งวันแล้วจะผิดอีกเท่าไหร่เป็นไรไปนิ่งแล้วกรรมการจุดปล่อยฤทธิ์ตัวผู้จีนบอกว่ามาสนามนี้ต้องมีความยุติธรรมเหลือไม่เสมอไม่นิ่งไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นโปรดรอสักครู่ผู้นี้ชิงไหวชิงพริบยิ่งกว่าชิงน้องเมียก็ซะอีกเรือคู่นี้ก็เรียกว่าเรือไม่เกิน40ไปพายมาแล้วน้องเจ้าเรือท่านผู้ชมก็เรือตาใจไหวตาตาไม่รอฉันก็ไปครับต่างคนต่างพายต่างคนต่างสัตว์ต่างคนต่างสัตว์ต่างคนต่างบัตรอ่างคนต่างไหลแดงแสงมาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงฝั่งโน้นพายสีฟ้าฟ้าในน้ำกองทัพเรือราชนาวีไทยราชนาวีไทยเจ้าแม่มาดูเงินที่กองทัพเรือพายแดงจะแสงก็มาล่องตามสายตาจะไม่ทันที่มาพอดจะไม่ปล่อยเคลื่อนตีตลอดทะลุไปเร็วในบนในมีผายแดงตรงที่จะที่มาพอดจะแสงได้ไปรอดใจนี้ตอนนี้มาดูเงินผายดีด้วยมาดูเงินผายดีด้วยมาดูเงินจะดีรอดปลอดภัยหรือไม่ออกมาจะลงอยู่บนตลิ่งกับเรือปองรอดใจแล้วสะพานเลนว่าเฮ้ยมาดูทองมาดูทองมันนำสักขนาดไหนตอนนี้จะที่มาพอดจะที่มาพอดไม่ยอมเลยไม่ยอมกอดขอคงเอซูสีกันมาดูที่ว่าดูที่ว่ามาดูทองมาดูทองใจจะได้ขนาดไหนทหารเรือทหารเรือราชนาวีไทยราชนาวีไทยจะพายดีตลอดต้นฝั่งไม่ไปในเบอร์สันติมาพรไล่ก่อนก่อนก่อนได้แสงได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ตอนนี้เจ้าแม่สันติมาพรบอกว่าเจ้าแม่ปฏิมาบอกว่าจะพาน้องไปกินตัดพายมันจับดูดิว่าเจ้าแม่มาดูเงินได้ไปหนึ่งเที่ยวแล้วจะเป็นยังไงว่าแล้วพวกกองอาจจะลุ้นบอกว่าหันหลังไปลูกป่าบอกเสร็จผมแล้วเที่ยวนี้ร้องน้ำแดงเจ้าแม่มาดูเงินพายแดงได้ที่พวกกองอาจจะลุ้นบอกว่าไปเนี่ยไปที่หกก็น่าชื่นชมครับประดุงเงินครับกองทัพเรือเป็นเรือชนะและถ้วยพระราชทานเข้าไปกองทัพเรือใบที่6นะครับคณะกรรมการตัดสินครับการตัดสินในเรือประดุงเงินรอบน้ำแดงครับเป็นฝ่ายชนะไปทั้ง2เที่ยวครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ครับประเภทยาวกลางครับครองถ้วยพระราชทานประเภทยาวกลางไปครองไปด่วนเลยครับเทพพระยาหงทองอาจารย์ไปลอยลำในแม่พระยาของทองขอบคุณครับพี่เทพใช้ได้ช่างเทพช่างเทพครับอีกไม่นานเกินรอครับทั้งนี้เท่านั้นต้องขออนุญาตกราบขอบคุณหลายครั้งขอบคุณเจ้าแม่ประดูเงินถ้าปูดภัยพูดมาก็ขอให้พวกเราอเดชปรบมือให้กับผู้เข้าชิงเรือประเภทไม่เกิน40ที่พายหรือว่าประเภทกลางทั้ง2ลำอีกครั้งครับนี่ชมหน้าครับเจ้าแม่ประดูเงินรู้ไหมถ้าตายสนามเนี้ยคุณณัฐวัฒน์ให้ 500,000 โอ้โหไอ้ห่าหน้าขาดใจเนาะถ้าเรือ